ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกๆคนนะคะกลับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะของคุณครูแพนอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้เราจะเรียนกันหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าจัดวางสร้างงานพิมพ์ในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานภาพพิมพ์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ได้ 3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สามารถสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ได้ 4. ผู้เรียนสามารถจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ได้5. ผู้เรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้รับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจในขณะที่เรียนเป็นนักแก้ปัญหาวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์เป็นนักสื่อสารกล้าแสดงความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นช่วงคำถามชวนคิดถ้านักเรียนต้องการสร้างสรรค์ลวดลายบนเสื้อ2ตัวให้เป็นลวดลายเดียวกันนักเรียนจะมีเทคนิคหรือวิธีการสร้างสรรค์ลวดลายบนเสื้ออย่างไรและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เราจะเรียนกันเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานภาพพิมพ์2. เราจะเรียนรู้กันเรื่องประเภทของภาพพิมพ์และ 3. เราจะทำกิจกรรมภาพพิมพ์ฉลุกันค่ะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับคำว่าภาพพิมพ์กันก่อนนะคะเด็กๆว่าภาพพิมพ์นั้นคืออะไรภาพพิมพ์นะคะหมายถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์การปั๊มหรือการกดให้เป็นภาพนะคะบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆซึ่งแม่พิมพ์นี้ก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันค่ะแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะคะได้แก่แม่พิมพ์นูนแม่พิมพ์ล่องลึกแม่พิมพ์พื้นราบและแม่พิมพ์ฉลุแม่พิมพ์แต่ละประเภทนะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำว่าวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะวัสดุหมายถึงสิ่งของที่ใช้แล้วมันจะหมดไปส่วนอุปกรณ์นั้นหมายถึงสิ่งของที่เราใช้แล้วมันยังอยู่ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือต่างๆวัสดุนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือวัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นกิ่งไม้ใบไม้ดอกไม้ที่เราจะเอามาใช้ในการพิมพ์ภาพหรือวัสดุสังเคราะห์นะคะยกตัวอย่างเช่นกระดานไม่อัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดยางลบเป็นต้นค่ะสิ่งของที่คุณครูแพนกล่าวมานี้เราถือว่ามันเป็นวัสดุนะคะเพราะว่าถ้าเรานำมันมาทำเป็นแม่พิมพ์มาฉลุมาแกะมาแซะมันออกไปมันก็จะไม่สามารถนำไปทำเป็นแม่พิมพ์ประเภทอื่นได้แล้วทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องมือประเภทต่างๆที่ถ้าเรานำมันมาใช้ในการทำงานแล้วมันก็จะยังคงเหลืออยู่ยกตัวอย่างเช่นลูกกลิ้งพวกกันแท่นพิมพ์คัตเตอร์นิโต้เทปเป็นต้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูแพนได้กล่าวมาข้างต้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแม่พิมพ์แต่ละประเภทนั้นก็จะใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปแม่พิมพ์แต่ละประเภทใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับแม่พิมพ์ประเภทแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะนั่นก็คือแม่พิมพ์พื้นราบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพนจะสาธิตวิธีการทำแม่พิมพ์พื้นราบให้เด็กๆทุกคนดูนะคะแม่พิมพ์พื้นราบหมายความว่าแม่พิมพ์ที่เมื่อเราพิมพ์ภาพออกมาเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นบริเวณผิวหน้าของแม่พิมพ์ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการพิมพ์
รูปหัวใจใช่ไหมคะเราก็ต้องทำรูปแม่พิมพ์เนี่ยออกมาให้มันเป็นรูปหัวใจเลยเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวคุณครูแพนจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพให้ดูค่ะผลงานภาพพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาจากแม่พิมพ์พื้นราบนะคะภาพที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยจะมีการสลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายภาพที่ได้นะคะจะเกิดมาจากบริเวณผิวหน้าของแม่พิมพ์ทั้งหมดแม่พิมพ์ประเภทที่2ที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือแม่พิมพ์นูนนั่นเองค่ะจริงๆแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์นูนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเนาะแต่วันนี้อุปกรณ์ที่ครูแพนนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆทุกคนดูนะคะก็จะเป็นไม้อัดนะคะแล้วก็มีดแกะสลักไม้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ผิวนูนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมจะใช้วัสดุที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติก็ได้หรือจะใช้วัสดุที่มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้เดี๋ยวคุณครูแพนจะลองให้เด็กๆดูทั้ง2แบบนะคะดูอุปกรณ์เครื่องมือแกะไม้นะคะแบบนี้ในการทำงานเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วก็ใช้คัตเตอร์หรือมีดแกะสลักก็ได้นะคะในการแกะทั้ง2แบบนี้เรียกว่าแม่พิมพ์นูนเหมือนกันทำไมคุณครูแพงถึงเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์นูนภาพที่ได้มานะคะภาพที่เกิดจากแม่พิมพ์ชิ้นนี้จะเป็นภาพที่เกิดจากส่วนที่มันนูนขึ้นมานั่นก็คือหัวหมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพนจะลองพิมพ์ให้เด็กๆทุกคนดูนะคะวิธีการพิมพ์อันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะจะใช้วิธีการปั๊มหรือใช้วิธีการทาสีลงไปก็ได้ลงไปได้เลยสีมันจะติดเฉพาะส่วนที่มันนูนขึ้นมาใช่ไหมคะถึงแม้เราจะทาสีลงไปส่วนที่มันอยู่พื้นระนาบด้วยก็ช่างเวลาที่เราพิมพ์ออกมามันก็จะติดเฉพาะส่วนที่มันนูนขึ้นมานะคะแบบนี้เรียกว่าแม่พิมพ์นูนนะอ่ะลองพิมพ์นะคะลองพิมพ์ใหม่อีกหนึ่งรอบกดกระ
ได้จะเหมือนกันกับแม่พิมพ์พื้นราบเลยนั่นก็คือภาพที่เคยอยู่ด้านซ้ายเมื่อพิมพ์ออกไปมันจะสลับด้านไปอยู่ทางด้านขวามือแทนนะคะทีนี้มาดูวูดคัทวูดคัทก็คือเป็นแม่พิมพ์ประเภทหนึ่งของแม่พิมพ์นูนแล้วมันนูนขึ้นมาเหมือนกับหัวหมียังไงคะครูแพนทำไมถึงเรียกมันว่าแม่พิมพ์นูนใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะคะมิกกี้เมาส์รูปนี้ส่วนที่คุณครูแพนแซะออกไปเนี่ยมันจะเกิดล่องลงไปมันใจคนละระดับกันกับส่วนที่มันเรียบๆนี่นะอันนี้จะสูงกว่าอันนี้จะต่ำลงไปเพราะว่าโดนแซะออกไปแล้วดังนั้นเวลาที่เราทาสีอะค่ะเด็กๆสีมันจะติดเฉพาะส่วนที่นูนส่วนที่อยู่ในล่องเนี่ยสีมันจะไม่ติดแต่วิธีการทาสีเราจะไม่ใช้วิธีการเอาผู้กันมาระบายแบบนี้หรือปั๊มลงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการกลิ้งสีในการทำอันนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะเรียกมันว่าลูกกลิ้งเราจะเอาไว้ใช้ในการกลิ้งสีแต่วันนี้คุณครูแพนไม่มีสีเนาะก็เลยไม่ได้สาธิตวิธีการกลิ้งสีให้เด็กๆทุกคนดูเดี๋ยวเราจะเรียนกันในชั้นถัดไปนะคะภาพพิมพ์เราจะเรียนกันอีกทีในชั้นป.4วิธีการกลิ้งสีนะคะคือเราจะเอาลูกกลิ้งเนี่ยไปกลิ้งสีให้สีมันติดบนลูกกลิ้งแล้วเราก็จะเอามากลิ้งบนวูดคัทหรือว่ากระดานไม้อัดของเราเราจะกลิ้งไปแบบนี้ค่ะกลิ้งให้สีมันติดทีเนี้ยพอเรากลิ้งไปใช่ไหมสีมันจะติดเฉพาะส่วนที่มันนูนขึ้นมาส่วนที่มันอยู่ที่มันโดนแสออกไปที่มันเป็นล่องที่มันลึกลงไปเนี่ยค่ะมันจะไม่โดนสีดังนั้นเวลาที่เราพิมพ์ภาพออกมามันก็จะติดเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านนอกส่วนที่มันนูนขึ้นมาเท่านั้นส่วนที่อยู่ด้านล่างหรือว่าส่วนที่เป็นล่องส่วนที่โดนแซะออกเนี่ยก็จะไม่ติดสีนะคะอันนี้ทั้ง2ชิ้นนี้เราเรียกมันว่าแม่พิมพ์นูนนะคะแม่พิมพ์ประเภทที่3ที่เราจะต้องทำความรู้จักกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือแม่พิมพ์ล่องลึกนั่นเองค่ะคำว่าแม่พิมพ์ล่องลึกนะคะนั่นก็คือการที่เราจะทำภาพลงไปให้มันเป็นล่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันทั้งวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาตินะคะแต่ส่วนมากแม่พิมพ์ล่องลึกเนี่ยจะใช้วัสดุสังเคราะห์มากกว่าในปัจจุบันนะคะเช่นแผ่นสมาร์ทบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมแผ่นโลหะหรือใช้ไม้อัดก็ได้เป็นต้นวิธีการทำนะคะก็คือเราจะแสะภาพหรือทำภาพเนี่ยให้มันเป็นล่องลงไปสมมติว่าคุณครูแพนจะทำจะพิมพ์รูปบ้านนะคะหนึ่งอย่างเราอย่าลืมสลับด้านของภาพเพราะแม่พิมพ์ล่องลึกเนี่ยเวลาที่พิมพ์ออกมาภาพก็จะสลับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเหมือนกับแม่พิมพ์ต่างๆที่ผ่านมาเหมือนกันสมมติถ้าคุณครูแพนอยากให้บ้านหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราทำแม่พิมพ์เราจะต้องทำแม่พิมพ์ให้มันสลับด้านกันทำให้มันหันไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่เวลากลับด้านแม่พิมพ์มาเนี่ยมันจะได้ภาพตามที่เราต้องการนะคะวิธีการทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ล่องลึกนะคะก็คือเขาจะใช้วิธีการใช้มือเนี่ยค่ะป้ายสีแล้วก็อัดลงไปอัดลงไปในล่องที่เราทำให้มันเป็นล่องนะคะที่เราขูดออกไปเนี่ยแหละเราจะใช้สีอัดลงไปแล้วหลังจากที่เราอัดสีลงไปแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นสีอีกอันนึงนะไม่ใช่สีโปสเตอร์นะคะเป็นสีในการทำภาพพิมพ์โดยเฉพาะเลยใช้สีอัดลงไปแล้วทีเนี้ยเราก็จะใช้ที่ปาดสีมาปาดสีออกสีที่มันอยู่ด้านบนมันก็จะถูกขูดออกมันจะเหลือแค่สีที่อยู่ในล่องที่มันจะปาดแล้วมันจะไม่ออกเพราะว่ามันอยู่ในล่องมันอยู่ในล่องลึกๆใช่ไหมคะสีมันก็จะปาดไม่ออก
สีที่อยู่บนผิวหน้าเรียบๆเนี่ยมันจะโดนปาดออกหมดเลยยกเว้นสีที่อยู่ในร่องทีเนี้ยวิธีการพิมพ์คือเราจะเอากระดาษร้อยปอนด์หรือกระดาษสำหรับการพิมพ์ภาพไปแช่น้ำให้มันชุ่มๆให้มันหมาดๆแล้วก็เอามาซับน้ำออกนะคะซับน้ำออกทำให้มันหมาดๆพอประมาณแล้วเราก็จะเอาไปทาบไว้แล้วก็นำทั้งแม่พิมพ์และกระดาษเนี่ยไปเข้าเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์มันก็จะบีบอัดมันก็จะรีดให้กระดาษเนี่ยค่ะติดกับกระดานไม้แล้วก็โดนกดลงไปดูดสีที่อยู่ในร่องเนี่ยขึ้นมาให้มันติดกระดาษสีที่อยู่ในร่องตรงนี้มันจะติดกระดาษแล้วภาพที่ออกมานะคะก็จะได้เป็นภาพที่สลับซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยแม่พิมพ์ประเภทสุดท้ายที่เราจะต้องทำความรู้จักกันนั่นก็คือแม่พิมพ์ฉลุนั่นเองค่ะคำว่าแม่พิมพ์ฉลุนะคะก็คือหมายถึงแม่พิมพ์ที่มีส่วนที่มันโดนฉลุลงไปเพื่อที่เราจะสามารถสกรีนปั๊มหรือพิมพ์สีให้มันทะลุลงไปด้านหลังแล้วเกิดเป็นภาพได้แม่พิมพ์ฉลุนะคะเด็กๆจะเป็นแม่พิมพ์เดียวที่จะเป็นแม่พิมพ์ประเภทเดียวที่ภาพที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์เนี่ยจะเหมือนกับแบบไม่มีการสลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะคะเพราะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราปาดสีหรือป้ายสีให้มันทะลุลงไปที่พื้นด้านหลังเลยดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นมันจะตรงกับแบบเป๊ะๆไม่มีการสลับด้านเหมือนกับแม่พิมพ์นูนแม่พิมพ์พื้นราบนะคะไม่เหมือนอันนี้มันจะสลับซ้ายไปขวาใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบอยู่ด้านไหนเป็นยังไงภาพที่ออกมาจะเหมือนกับแบบด้านเดียวกันเลยนะคะวิธีการทำภาพพิมพ์ฉลุนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพิมพ์นั่นก็คือนี่นะคะแม่พิมพ์ตะแกรงไหมอันนี้เราจะเรียกมันว่าแม่พิมพ์ตะแกรงไหมนะเป็นแม่พิมพ์ฉลุประเภทหนึ่งนะคะแต่มันก็จะมีชื่อเรียกของมันแม่พิมพ์แต่ละประเภทนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแม่พิมพ์ย่อยๆอีกมันก็จะมีประเภทย่อยๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้แม่พิมพ์ตะแกรงไหมเนี่ยวิธีการพิมพ์นะคะนั่นก็คือจะต้องมีอันนี้ค่ะเราเรียกมันว่ายางปาดสีเราจะเอามาไว้ใช้สำหรับการปาดสีแม่พิมพ์นี้เราจะไม่ได้ใช้คู่กันมาระบายเหมือนกับที่ผ่านๆมาแล้วนะเราจะเอาไว้ใช้ในการปาดสีหรือรีดสีเพื่อให้มันทะลุลงไปที่ด้านหลังนะคะปัจจุบันเขาจะนำเทคนิคนี้มาใช้ในการพิมพ์เสื้อพิมพ์ลายผ้าหรือพิมพ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยสมมติว่าอันนี้เป็นเสื้อนะคะเขาก็จะเอาแม่พิมพ์ตะแกรงไหมมาวางแล้วก็สกรีนสีให้มันติดลงไปเดี๋ยวคุณครูแพนจะลองพิมพ์ให้เด็กๆทุกคนดูนะคะเราจะต้องมีนี่สีสกรีนนะคะสีนี้เขาจะเอาไว้ใช้ในการสกรีนเสื้อวิธีการพิมพ์คือเอาสีมาใส่แม่พิมพ์แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ยางปาดเกลี่ยสีให้มันกว้างเท่ากับช่องที่มันทะลุอยู่ตะแกรงไหมที่มันเป็นสีเขียวๆเป็นสีขาวๆนี่คือมันจะทะลุอยู่นะคะเพื่อให้สีเนี่ยสามารถสกรีนผ่านช่องลงไปได้ทีนี้เรามาดูผลงานของเรากันนะคะพอสกรีนเสร็จแล้วเราก็ยกออกยกแม่พิมพ์ออกนะคะภาพที่ได้เป็นยังไงคะด้านเดียวกันกับแม่พิมพ์เลยอันนี้เป็นเสื้อมันก็จะเป็นลายที่ติดอยู่บนเสื้อนะคะสามารถพิมพ์ในไหนก็ได้อันนี้จะเป็นสีลอยนะคะซักไม่ออกสามารถพิมพ์ลงบนเสื้อแล้วก็ติดถาวรไปเลยแม่พิมพ์แบบนี้เราเรียกมันว่าแม่พิมพ์
ฉลุนะคะฉลุคือการทำให้มีพื้นที่ที่จะสีจะทะลุลงไปด้านหลังแล้วก็เกิดเป็นภาพนะคะและในวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ฉลุกันซึ่งภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ฉลุที่เราจะทำงานกันในวันนี้นะคะเด็กๆไม่ได้ทำจากแม่พิมพ์ตะแกรงไหมนะแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายๆรอบตัวนะคะมาใช้ในการทำแม่พิมพ์ฉลุกันโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กๆทุกคนต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. แผ่นใส 2. คัตเตอร์ 3. สีเมจิกหรือปากกาไว้บอร์ด 4. สีโปสเตอร์ 5. ผู้กันและ6ฟองน้ำค่ะมอบหมายงานคำชี้แจงในวันนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวิธีการพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ฉลุคนละ2ชิ้นค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานที่คุณครูแพนได้นำมาให้เด็กๆทุกคนได้ดูในวันนี้นะคะวันนี้ให้เด็กๆทุกคนทำแม่พิมพ์ฉลุคนละ1ชิ้นแล้วก็เอามาทำภาพพิมพ์ทั้งหมด2ภาพเวลาส่งงานให้เด็กๆถ่ายคู่กันแบบนี้นะคะเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลชิ้นงานคุณครูแพนจะดู5ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ1คุณครูแพนจะดูว่าผลงานที่เด็กๆส่งมาตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดหรือไม่2ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ไหม3ผลงานของเด็กๆทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่4ผลงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมและ5เด็กๆทุกคนมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานส่งงานตรงตามเวลาหรือไม่โดยผลงานชิ้นนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำงานเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนี้คุณครูแพนจะสาธิตวิธีการทำงานให้ดูเรามาทำภาพพิมพ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีวินัยมีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆทุกคนเซิร์ชหาภาพต้นแบบจาก Google โดยใช้คำว่า Silhouette Art นะคะ SILUETART Silhouette Art ทีนี้เด็กๆทุกคนนะคะก็จะเห็นภาพขาวดำแบบนี้ขึ้นมาหนูเลือกภาพไหนก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่ต้องการใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ปากกาเมจิกสีดำหรือปากกาไว้บอร์ดในการวาดเองก็ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการพิมพ์ภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆ ก็สามารถใช้ปากกาดำปากกาเมจิกอะค่ะวาดได้เลยนะคะสำหรับภาพที่พิมพ์มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเด็กๆทุกคนเอาไปพิมพ์ลงบนสินของตัวอย่างเช่นเอาไปพิมพ์บนกระเป๋าผ้าไปพิมพ์ลงบนเสื้อเพื่อการจำหน่ายอย่างเงี้ยภาพที่นำมาจากอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถทำเพื่อการจำหน่ายได้นะคะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เนาะแต่ว่าสามารถเอามาทำเพื่อทดลองเทคนิคอะเฉยๆอะได้แต่ถ้าเด็กๆทุกคนต้องการที่จะทำเพื่อการจำหน่ายต้องการพิมพ์ภาพเพื่อการจำหน่ายสินค้าภาพที่ทำนะคะจะต้องเป็นภาพที่มาจากความคิดของเราเอง 100% นะคะถึงจะไม่ติดลิขสิทธิ์ถึงจะไม่ผิดกฎหมายนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้ภาพมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากการวาดขึ้นเองก็ได้นะคะหลังจากที่ได้ภาพมาแล้วอันดับต่อไปนะคะให้เรานำแผ่นใสทีนี้เราจะเริ่มทำแม่พิมพ์แล้วนะโดยการนำแผ่นใสนะคะมาวางทับภาพที่เราพิมพ์มาหรือที่เราวาดขึ้นก็ได้จากนั้นเราจะใช้คัตเตอร์นะคะในการกรีดเพื่อทำแม่พิมพ์หรือใครนะคะที่กลัวว่าจะกรีดผิดกรีดพลาดแล้วกระดาษมันจะแผ่นใสมันจะเสียนะคะเด็กๆ ก็สามารถใช้สีดำหรือสีเมจิกเนี่ย
ขึ้นโครงลงไปก่อนวาดทับลงไปก่อนบนแผ่นใสอีกรอบนึงนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมติดนิตโต้เทปเพื่อยึดทั้ง4มุมไม่ให้แผ่นใสมันเคลื่อนด้วยนะคะหลังจากได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะฉลุกันเลยในขั้นตอนนี้ถ้ากลัวว่าจะเกิดอันตรายสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะหรือถ้าใครที่อยากทำเองก็ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะตอนทำแม่พิมพ์สเตนซิลตามตัวอย่างใช่ไหมคะแม่พิมพ์ตะแกรงใหม่คุณครูแพนจะใช้วิธีการปาดสีลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะแกรงใหม่ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่ต้องค่ะเราไม่ต้องปาดสีเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ใช่ไหมคุณครูแพนรู้ทีนี้เราจะใช้ฟองน้ำนะคะในการซับสีแล้วก็เอามาพิมพ์เอามาปั๊มเพื่อให้สีมันฉลุทะลุรอยผ่านที่เราฉลุไว้สีที่เรานำมาใช้ในการพิมพ์วันนี้นะคะเด็กๆก็คือสีโปสเตอร์ที่เรามีกันอยู่แล้วนะคะให้เด็กเลือกสีตามใจชอบได้เลยว่าเด็กๆต้องการพิมพ์ภาพออกมาเป็นสีอะไรนะคะส่วนของครูแพนวันนี้จะทำเป็นสีโทนดำๆน้ำตาลครูแพนก็จะเริ่มผสมสีก่อนเลยตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนทำคนละ2ภาพนะคะเพราะว่าการทำงานศิลปะโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพเนาะจุดเด่นของมันเลยก็คือสามารถทำภาพที่เหมือนกันได้ตั้งแต่2ภาพเป็นต้นไปนะคะจะไม่เหมือนกับวิธีการวาดที่จะได้ภาพแค่ภาพเดียวแต่การพิมพ์เนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่มีลักษณะเหมือนกันได้จำนวนหลายๆภาพนะคะเทปแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะลงบนถุงพลาสติกนะคะมันจะทำให้เราจุดสีได้ง่ายขึ้นแล้วก็แทนย้ายมานะคะจากนั้นค่ะกดลงไปเลยก่อนที่จะทำการพิมพ์เด็กๆทุกคนอย่าลืมติดนิตโต้เทปทั้ง4มุมเพื่อป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์มันเคลื่อนด้วยนะคะก่อนที่เราจะทำการแกะให้เด็กๆทุกคนรอสักครู่เพื่อให้สีมันเซตตัวก่อนนะคะหลังจากชิ้นที่1เสร็จแล้วให้เด็กๆทุกคนทำแบบนี้ซ้ำอีก1รอบในวันนี้เราจะส่งภาพพิมพ์คนละ2ชิ้นนะคะ